ขออนุญาตถามคำถามที่เขาฝากไว้นะคะถามว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีอยู่ในชั้นคำสอนหรือไม่ประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองแล้วถ้าญาติของเราเนี่ยเขานับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมถ้าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในชั้นคำสอนเราจะชี้แจงให้เขาเข้าใจได้อย่างไรคำถามที่สามคือถ้าเราต้องอยู่ร่วมกับญาติผู้นี้เราจะทำยังไงอยู่ร่วมกันแล้วไม่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นไปในการเจริญบุญที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเกิดบางยุคบางชั้นประวัตินี่เกิดที่อินเดียเนี่ยกวนอิมเนี่ยนะคะกวนอิมมีสองภาคภาคชายกวนอิมกับกวนอิมธรรมดาภาคชายกับภาคหญิงและต่อมาก็แพร่หลายไปที่ประเทศจีนแต่ที่ประเภทของภาคของความเป็นชายเนี่ยไม่เด่นต่อมาก็คือกวนอิมธรรมดาก็เด่นขึ้นกวนอิมธรรมดาเป็นยังไงก็เป็นนี่ที่แพร่หลายมาที่ในเพื่อแม่กวนอิมนี่เลยก็คือสองภาคภาคชายเนี่ยก็ไม่เด่นภาคหญิงนี่เด่นเกิดของมหายานในยุคของมหายานแล้วพระโพธิสัตว์เป็นผู้หญิงไหมคะอ๋อพระเอิญประวัติตรงนี้ถ้าให้ชัดนะมาแนะนำอย่างนี้รายละเอียดมันยาวมากแนะนำให้ไปอ่านหนังสือของทางเจ้าคุณประยุทธ์อาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์ท่านเขียนไว้ชัดเลยประวัติความเป็นมาตรงนี้ก็มีเกี่ยวเรื่องของมีคนถามเพราะเอิญท่านตอบได้ละเอียดมากแล้วถ้าไปตอบตรงนี้ก็ไปซ้ำกันอีกนะในท่านตอบได้ชัดเจนเลยในมุมมองวิธีคิดด้วยแล้วก็กรณีวิธีปฏิบัติด้วยอันนี้ในมุมของพระอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าเราต้องอยู่ร่วมกับญาติผู้นี้ค่ะเราจะอยู่ยังไงโดยไม่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นไปในบุญสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะคือตรงนี้ก็คือก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยสภาพของสังคมไทยเนี่ยเราก็เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยที่เขาถืออย่างนั้นก็ต้องพยายามให้เหตุผลว่าเขาถือด้วยฐานะอะไรถือด้วยฐานะขอความร่ำรวยขอความผาสุกอย่างนั้นไหมเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมในฐานะเป็นเทวดาเป็นเทพหรือไม่หรือเห็นว่าเป็นอะไรใช่ไหมก็ให้เขาเข้าใจบอกว่าในชั้นคำสอนนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะเอาปัญญาเอาเหตุผลระดับสูงได้ต่างๆมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมที่เราจะอยู่กับด้วยกันได้ก็เพียงแต่บอกว่าเขายังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่ไหมถ้าเขานับถือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาพระพุทธเจ้าเด่นกว่าได้ไหมอย่าเอาเจ้าแม่กวนอิมมาเด่นกว่าพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวให้เขาชัดเจนเสียแยกแยะให้ออกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเอกบุรุษของโลกเป็นศาสดาเอกของโลกนะฉะนั้นจะอยู่ในฐานะว่ามาบำเพ็ญบารมีบารอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนั้นน่ะในชั้นของพระบารมีมี10นะแล้วบำเพ็ญถูกตามนี้ไหมอะไรต่างๆก็ให้ดูอย่างกรณีที่โดยสำนวนถ้ากลุ่มทางท่านทางมหายานก็จะมีคติก็บอกว่ามหายานเพื่อมหาชนเขาจะยอมพ้นทุกข์เป็นคนสุดท้ายอันนี้ก็เป็นหลักของเขาเลยใช่ไหมแต่ถ้าดูอย่างนี้เขาก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งของเขานั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าไปเจาะเอาสภาวะกันเจาะเอาเหตุผลจริงๆเพื่อจะนั่นกันมันก็จะเป็นปัญหาแตกแยกไปแต่ถ้าหากเราก็บอกเขาบอกว่าวิธีการว่าก็คือเราจะสามารถชวนให้เขาศึกษาคำสอนตามรายละเอียดคำสอนเอาเหตุผลไปให้เขาเนี่ยมันน่าจะดูดีกว่าที่เราจะไปพูดหรือว่าไปโดยเฉพาะคือว่าขนาดคนต่างศาสนาเรายังคิดหวังดีกับเขาได้เมตตากับเขาได้ไหมฉะนั้นการใช้ถ้าถามว่าเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรหลักของสารานิยธรรมเนี่ยควรปฏิบัติเมตตากายกรรมกระทำกับเขาด้วยเมตตาแล้วก็เมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีคือแบ่งปันเขามีศีลมีทิฏฐิที่ตรงก่อนตัวเราเนี่ยแล้วก็พยายามให้มุมมองให้ข้อคิดกันไปเรื่อยๆเชื่อว่าเมื่อเขาอยู่ใกล้สัมมาทิฏฐิบุคคลขนาดนางวิสาขาใช่ไหมพ่อของสามีจากมิจฉาทิฏฐิยังเป็นสัมมาทิฏฐิได้เลยใช่ไหม
นั้นอุบาสกวาสิกาอยู่หน้าที่ไหนขอให้แข็งแกร่งจริงๆเราจะเปลี่ยนคนที่เข้าใจผิดให้เป็นเข้าใจถูกตามคําสอนพระเจ้าได้ขอให้ตั้งมั่นนะให้ตั้งมั่นเถอะเพราะอุบาสกกับอุบาสิกาของพระเจ้านั้นจะแข็งแกร่งในคําสอนของพระเจ้ามากที่สุดจริงๆคนที่อยู่ใกล้จะเปลี่ยนตามเราไม่ใช่เราไปเปลี่ยนตามเขาเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยจะดีแล้วปัจจุบันเนี้ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มักจะนิยมให้ลูกเนี่ยเข้ามาเป็นเนนนะคะมาศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองสมควรที่จะให้การศึกษาหรือให้ความรู้กับบุตรก่อนที่จะมาบวชหรือว่ามาศึกษาธรรมนะคะเพราะว่าฝ่ายเสียงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองอย่างน้อยพระอาจารย์ช่วยแนะนำผู้ปกครองที่จะให้บุตรมาศึกษานะคะโดยการเป็นเนนนะคะการเข้ามาเป็นเนนเนี่ยจริงๆไม่ต้องเตรียมมากเพียงแต่ว่าทำไงให้เด็กเขายอมบวชเพราะตอนใช่เพราะประเด็นคือเราต้องให้ข้อมูลเขาบ่อยๆเด็กเนี่ยอยู่ที่พ่อแม่เรื่องที่เอามาพูดเมื่อเช้าเนี่ยในชั้นคำสอนเนี่ยแม้จ้างเด็กยังต้องกล้าทำเหมือนอนาถาปิฎกะจ้างลูกให้ฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันก็หมายความว่าเหมือนกรณีอย่างการให้ไหมโดยฐานะเป็นแม่เนี่ยเวลาจะให้ทรัพย์แก่บุตรเนี่ยให้สองอย่างให้นิจสมัยกับกาลสมัยนิจสมัยก็คือให้สตังลูกทุกวันแต่มีบอกว่าให้เอาไปทำบุญนี่เป็นการฝึกให้เขารู้จักคำว่าให้เนี่ยให้ทุกวันอาจจะให้วันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เขาไปทำบุญทุกวัน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 นั่นส่วนหนึ่งส่วนการละสมัยก็คือสมัยไหนที่จะเป็นการสำคัญที่เราควรจะให้บุตรอันนั้นเขาเรียกว่าให้ทรัพย์ในสมัยมอบทรัพย์ให้ในสมัยแต่พ่อแม่ทุกวันเนี่ยให้ลูกไม่เป็นคือไม่สามารถที่จะให้ลูกเพื่อให้ลูกไปเชื่อมโยงต่อพระรัตนตรัยได้นี่ก็เรียกให้ไม่เป็นฉะนั้นการให้ที่ถูกต้องให้ลูกแล้วก็ให้ลูกเข้าหาพระรัตนตรัยให้งานของลูกก็หมายถึงเอ้านี่แม่ให้ลูกนะก็คือให้ทรัพย์นั่นเองแต่ทรัพย์ส่วนนี้ให้ลูกเอาไปทำบุญการให้บ่อยๆเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขาเข้าหาพระรัตนตรัยเมื่อเข้าหาพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะเอาพระธรรมให้แต่ก็ต้องดูนะฮะให้ไปทำที่ไหนอย่างไรแต่ทุกวันเนี่ยนะถ้าแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีการยึดโยงกันเช่นในนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไรก็คือมอบทรัพย์ให้ในสมัยมีสองท่านแยกเป็นสามเป็นนิจสมัยก็คือสมัยเนืองนิดให้เนืองนิดแต่ให้ลูกนั้นเอาทรัพย์ส่วนที่ให้ตลอดนั้นน่ะเอาไปทำบุญอย่างนี้แสดงเห็นชัดเป็นการให้แบบทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ให้บ่อยๆนั่นแหละงั้นให้ลักษณะนี้ลูกก็สละเป็นบุญก็ฝึกเน้นไปเรื่อยๆต่อมาคือการละสมัยก็การที่มีการวันสำคัญวันใดๆวันแต่งงานวันอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นการสมัยและอีกสมัยหนึ่งที่แม่ควรให้สมมติถ้าลูกจะต้องตายก่อนแม่ก็สมัยนอนอยู่บนเตียงใกล้ตายแม่ต้องให้ทรัพย์ให้ลูกให้ทำบุญนัยยะกลับกันก็นัยยะเดียวกันก็คือลูกก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าพ่อแม่ป่วยอยู่ที่เตียงใกล้ตายก็ต้องให้พ่อแม่ทำบุญโดยการมีทรัพย์มีสิ่งของก็ให้แม่ให้แม่ทำบุญให้พ่อทำบุญก็คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจของพ่อแม่จะต้องให้ลูกเป็นนิจสมัยกับกาลสมัยทีนี้ถ้าเราฝึกลักษณะเนี้ยลูกก็จะมียึดโยงต่อพระรัตนตรัยและแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมมันขาดตอนการยึดโยงกันระหว่างวินัยของคารวาสก็ถูกตัดขาดไม่เอามาปฏิบัติกันพระเจ้าแสดงขีวินัยของนักของคารวาสวินัยของอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นในข้อตรงนี้คือคฤหัสถ์ทั้งหลายก็เสียศีลในชั้นของจารีตกันเป็นแถวเป็นแนวในกลุ่มที่เสียศีลในชั้นของจารีตศีลแต่พอจะมาพัฒนามาเป็น
วาริตศีลคือศีล5ศีล8ศีล9ศีล10พัฒนาไม่ขึ้นตกบันไดกันเป็นแถวเป็นแนวเพราะไม่ได้ถูกปูพื้นฐานในชั้นกุศลจิตที่เป็นไปกับชีวิตจริงเช่นเป็นไปกับการปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อบุตรภรรยาเป็นต้นญาติมิตรและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าพอไม่ได้ยึดโยงในข้อของวินัยของคารวะตรงนี้ก็เรียบร้อยโดยเฉพาะหนักไปก็คือว่ากรรมกิเลสทั้งหลายกรณีการทำปานาธิบาตบังอาทินาทานในกลุ่มของการคบมิตรด้วยแล้วก็ไปใหญ่เลยทีนี้คบเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจค้านทางการงานประเภทที่ลำที่ไหนไปที่ไหนดีสีตีเป่าที่ไหนเสพาที่ไหนขับร้องที่ไหนเสเพที่ไหนก็ไปที่นั่นลำที่ไหนก็ไปที่นั่นนี่ไปเลยเดี๋ยวนี้เลยสภาพสังคมก็เลยแตกเลยคำว่าแตกในที่นั้นก็หมายความว่าวินัยที่เป็นคารวะที่เครือขัดทั้งหลายควรจะปฏิบัติก็ไม่มีตรงนี้จุดเชื่อมโยงตรงนี้ที่จะเป็นไปกับกุศลเนี่ยก็ไม่เกิดอย่าลืมนะอันนี้เป็นวินัยของพระอริยะไม่เราอย่าไปคิดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ธรรมดาเนาะแม้นพระอริยะทั้งหลายในชั้นพระโสดาบันพระสกทาคาเป็นต้นนี่นะที่เป็นคารวะทั้งหลายหรือพระนาคากลุ่มที่เป็นคารวะทั้งหลายเนี่ยจะบรรลุธรรมได้3มรรคใช่มั้ยเป็นพระโสดาบันก็มีสกทาคาก็มีอนาคาก็มีแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าเป็นคารวะก็ถ้าไม่ยอมบวชก็ตายเลยเลยไม่ได้เขาเรียกว่าเพศรองรับคุณธรรมเบื้องสูงไม่ไหวไม่สามารถจะแบกได้ต้องนิพพานวันนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้น